แต่มีอาการใบหงิกใบงออยู่ค่ะผมอยากฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะโอ้เดี๋ยวผีเดี๋ยวผีสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยสุดง่ายแถมยังป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะแข็งแรงเก็บกินเก็บขายได้นานด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะไล่หนอนไล่แมลงเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอใบเน่าใบยุบใบเหี่ยวแก้อาการโรครากเน่าโคนเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่ระบาดในหน้าฝนได้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งนี้นะคะใบเขียวๆค่ะนี่ก็คือใบสะเดานะคะให้ลดที่ขมมากๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงทำให้พืชฟื้นตัวเร็วเสริมภูมิคุ้มกันให้กับท่านไหนไม่มีใบสะเดานะคะสามารถใช้ใบอื่นที่มีรสขมฝาดเฝื่อยใบสะเดานะคะเขามีสารตัวนึงที่สำคัญมากๆเราเรียกว่าสารอะไซไดเล็กตินกำจัดหนอนใยผักได้หนอนกระทู้หนอนชอนใบเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยจักระจันมดดำมดแดงเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลใบสะเดานะคะเขามีเลขธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C ธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสมนุษย์เรานะคะเราจะทานนะคะสะเดานั่นก็คือเมนูนะคะปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนถ่ายฤดูช่วงปลายฝนต้นหนาวรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีไข่หนึ่งฟองค่ะมะนาว1ลูกค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะน้ำยาล้างจานค่ะนี่คือสีแดงๆอะไรคะไม่ก้อยค่ะนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดียังเร่งดอกเร่งผลทำให้พืชฟื้นตัวแรกนะคะเพื่อนๆค่ะใบสะเดาเลยค่ะที่ให้รสขมนะคะเพื่อนๆจ๋ามนุษย์ไม่สบายนะกินสะเดานะเราจะฟื้นตัวได้เร็วมากๆเพื่อนท่านไหนที่เป็นลิซิดวงนะคะอยากให้ลิซิดวงยุบไวๆเนาะนี่เราทานสะเดาเลยค่ะยอดสะเดาค่ะเพื่อนจ๋าผมช่วยให้เพื่อนๆนะฟื้นตัวได้นะนะคะอยู่ที่1กำมือใหญ่ๆเลยนะพกเลยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีเครื่องปั่นนะคะปั่นได้เลยนะสูตรเด็ดสูตรดังจากต่างประเทศในการไล่แมลงแหลกแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนะคะเติมน้ำได้นะตำใบสะเดานะคะละเอียดแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะกลิ่นขมนี่ขึ้นจมูกเลยค่ะเพื่อนๆสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะแบบธรรมชาติค่ะถ้าน้ำสะเดาประสิทธิภาพสูงในการไล่มดไล่หนอนไล่แมลงสะเดานะคะเทใส่ไปในน้ำสะอาดเลยค่ะสะอาดอยู่ที่1ลิตรนะสะใจแรงขยะสูตรนี้เลยที่1นะคะไม่ก็จะพาเพื่อนๆใช้สูตรไล่แมลงแบบเพียวๆเลยนะคะที่ฉีดพ่นทาขนาด1ลิตรในน้ำนะคะครึ่งนึงนะคะน้ำสะเดาครึ่งนึงค่ะเป็น1ต่อ1ค่ะค่ะเยอะใหญ่เลยค่ะเพื่อนขอสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติทำไมก้อยขานี่นี่เลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเสร็จแล้วเราก็ไปใช้เลยไปฉีดพ่นพืชผักที่เรารักเลยค่ะต้นมะนาวของแม่ก้อยค่ะใบหงิกใบกูดหมดเลยหนอนชอนใบด้วยค่ะทิ้งเลยนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยจะนำเชื้อโรคสู่ต้นมะนาวของเราค่ะพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆตัวจริงเสียงจริงเลยฟื้นฟูให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะฉีดพ่นทางดินได้จ้ามดไล่หนอนไล่แมลงทางดินได้ด้วยโอ้ต้นมะกรูดของหนูค่ะไม่เหลือแล้วค่ะไม่ก้อยขาเตี้ยหนอนผีเสื้อพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนๆที่ขุมของสะเดาค่ะเพื่อนๆสูตรที่1นะคะน้ำสะเดาของเราถือว่ามีประสิทธิภาพสูงต่อไปนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำสูตร2ค่ะสูตรนี้สูตรเข้มข้นประสิทธิภาพสูงน้ำสะเดานะคะเราใส่ไปแล้วนะคะดื่มชูกำลังค่ะฟื้นฟูต้นที่ทรงโทรมนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งดื่มชูกำลังลงไปนะคะ1ฝาค่ะขนาด1ลิตรค่ะเพื่อนๆมะนาวค่ะเพื่อนๆจ๋าไปฝานมาเลยนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะ1ซีกเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำยาล้างจานค่ะมดหนอนเพลี้ยขั้นเด็กค่ะจ๋าเป็นสารจับใบด้วยนะคะน้ำยาล้างจานช้อนชานะคะไม่สะดวกน้ำยาล้างจานนะคะสามารถใช้นมจืด1ช้อนโต๊ะแทนได้นะคะใส่น้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านนะแก้วนะเร่งผลนะคะทำให้พืชฟื้นตัวเร็วเร่งการแตกรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างต้นไม้พืชผักของเรานะคะเขียวโตเร็วทันใจค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผงชูรสนะคะ1ช้อนชาค่ะทำไว้ใช้เลยค่ะเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแก้อาการใบหงิกใบงอนะคะเพื่อนจ๋าติดโฟเลยค่ะเพื่อนนี่ดูมะเขือมันก้อยกำลังงามเลยป้องกันเพี้ยไฟไรแดงนะคะสิพวกเลยช่วงนี้นะโอ้ใบเน่า
เยอะมากๆฝนตกเยอะนะคะดินก็แน่นนะคะเพื่อนๆดินเป็นกรดนะคะเห็นใบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าไกลนะคะมาตัดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตัดใบทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยโอ้เน่าทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องกังวลแตกใบแตกยอดใหม่ตัดเลยนะคะถ้าใบที่เน่าๆนะคะเพื่อนๆตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะคะแล้วก็เน้นๆนะคะจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินประดับนะคะไม้มงคลดินด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่บนสีของไม้ก้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าพ่นไว้เลยค่ะเพื่อนๆเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักของเรานะเพื่อนนี่ตะปูไก่ซื้อของไม้ก้อยป้องกันโรคใบเน่าใบเหี่ยวใบยุบใบสลดนะคะสูตรน้ำสะเดาแบบเพียวๆค่ะเพื่อนๆจ๋าล่ารดนะคะที่ใบแล้วก็ดีเลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราค่ะของเรานะคะกลับมาเขียวอีกครั้งค่ะนี่มาที่ต้นถั่วฝักยาวของแม่ก้อยเลยค่ะเพื่อนๆจ๋างามอยู่นะคะแต่แม่ก้อยเห็นมีมดแวบๆค่ะเพื่อนๆจ๋าพ่นสูตรนี้เลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนๆจ๋าดีได้ทั่วเลยยาวค่ะเพื่อนๆมดคุณเพียดำค่ะมาแล้วค่ะนี่เห็นผลจริงทำไว้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้ดูใกล้ๆยิ่งน่าสงสารครับเพื่อนๆจ๋าอู้น่ะๆๆคุณไปดูฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยธรรมชาติค่ะช่วงที่มดหนอนแมลงเพี้ยระบาดมากๆฉีดพ่นทุกวันติดต่อกันเลยนะคะแมลงเลิกระบาดแล้วนะคะแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นนะคะทุก3วันหรือสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้เห็นเพี้ยดำต้องตกใจค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้มีฤทธิ์ในการกัดเซาะดินเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้ใช้แล้วเห็นผลมั้ยคะไม่ก้อยขาเพื่อนดูเลยค่ะที่เราฉีดพ่นไปนะคะเพื่อนๆโอ้เห็นผลจ้ากำจัดเพี้ยไฟไรแดงมดดำมดแดงเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยดำนะคะที่มากวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนค่ะโอ้เห็นผลจริงโอ้แต่ไม่ก้อยไม่สังเกตค่ะเพื่อนๆจ๋าดอกกระเจี๊ยบโอ้มีคุณมดค่ะมาบุกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าทุกต้นเลยมูลไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงไข่มาเลยตอกใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเปลือกก้าไม่ต้องทิ้งค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงเพื่อนขาลงไปเลยค่ะเพื่อนขาอย่างนี้เลยใส่มะนาวด้วยนะคะมีกรดซิตริกแบบธรรมชาติค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยมดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยใส่ลงไปเลยเปลือกลงไปด้วยนะคะนี่ใส่เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเร่งรากเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีเยอะดอกตึมเต็มต้นใส่ลงไป2ฝานะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพราะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยผสมต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะคะนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินได้แบบง่ายๆนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำมาจากอะไรคะไม่ก็มาจากไข่แล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็กะปิค่ะพี่มาไว้7วัน14วันแดงอย่างนี้นะคะคือตากแดดไว้นะจ๊ะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนค่ะจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกันแบบผสมให้เข้ากันอีกครั้งผสมให้ค่าต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะคะเลยค่ะไม่ก็มีขันนะคะใช้ขันนะคะเพื่อนๆค่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินค่ะเชื้อรานี่ถือว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญค่ะสำหรับคนทักต้นไม้นะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกกล้วยไม้นะคะต้องดูแลนะป้องกันเรื่องเชื้อโรคเชื้อรานะคะแล้วรู้เลยค่ะเพื่อนค่ะถ้ารักบอนสีนะคะปลูกบอนสีค่ะเจ้าพุงไก่เซอร์ค่ะสีได้ด้วยนะสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆรู้สูตรนี้เลยป้องกันอาการนะคะบอนสีใบยุบใบสีไม่สดใบไม่สวยต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านไม่ดีก้านไม่แข็งแรงค่ะไม่ก้อนเพื่อนดูบอนสีไม่ก้อนไม่ก้อนนี่ด้านล่างต้นใหม่ขึ้นมาเพียบเลยสระแหน่ไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่ารู้ลงไปเลยค่ะเลยหอมแดงค่ะเพื่อนๆจ๋าโตเร็วมากเลยคนปลูกก็ชื่นใจนะคะต้นแข็งแรงมากไม่มีอาการนะคะปลายใบเหลืองๆนะคะเพื่อนๆจ๋าพูดเลยค่ะเพื่อนแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบกูดนะคะแสดงว่าเพื่อนๆนะคะเจอเพี้ยไฟไรแดงแล้วค่ะเพื่อนจ๋าคือพ่นสูตรนี้เลยค่ะขมขมของสะเดาช่วยได้ค่ะไล่เพี้ยไฟไรแดงได้เป็นอย่างดีติดดอกออกผลได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าแล้วรสสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วรู้เลยถั่วไม่ก้อยงามมากเพื่อนๆดูมาลดทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะงามจริงงามจริงลดที่ทั่วเลยแล้วก็ที่ชายพุ่มด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าฟักทองค่ะติดดอกแล้วก็ติดผลแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะเพื่อน
มีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะคะถามเข้ามานะคะแม่ก้อยค่ะติดดอกติดผลแล้วนะคะทำไมนะคะผลก็หลุดร่วงไปซะอย่างนั้นนะคะเกิดเนื่องจากนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะเชื้อราก็เดินเยอะมดหนอนแมลงเพลี้ยก็เยอะค่ะเป็นผลให้ผลของเขานะคะสลัดหลุดร่วงนะคะเนื่องจากอาหารที่สะสมในตัวของเขาค่ะไม่เยอะค่ะเขาจะต้องสลัดผลทิ้งไปนะคะเพื่อนก็ต้องมาบำรุงใหม่ก็โรยปุ๋ยคอกที่โคนที่เถาค่ะนะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้ค่ะบำรุงเขาเลยค่ะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยนะคะอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงก็ทุก 2-3 วันได้เลยฝนตกเยอะนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนก็ทำสูตรนี้นะคะมาฉีดพ่นนะคะเพื่อนจะเรียกว่าล้างน้ำฝนออกไปค่ะฝนตกเยอะไปเชื้อราที่ต้นพริกของเราเยอะค่ะเพื่อนจ๋าให้สูตรนี้เลยค่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะเพื่อนจ๋าล้างน้ำค้างน้ำฝนน้ำหมอกได้ด้วยค่ะเพื่อนๆทำไว้ใช้กันเลยนะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะงามๆสวยๆกันทุกคนเลยนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย